J8 อารมณ์สุดรายการ J8 สุดๆสัปดาห์นี้พบกับ Aomori The Series EP ที่2ที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปตะลุยทั้งอาหารเช้าเที่ยงและเย็นภายในโรงแรมโฮชิโนรีสอร์ทอาโอมอริยะพร้อมแล้วไปเริ่มที่อาหารเช้ากันก่อนเลยเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องอาหารเช้าก็จะเจอคุณป้าหน้าตาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสคอยปิ้งเต้าหู้หมักมิโซะของดังของขึ้นชื่อของจังหวัดอาโอมอริต้อนรับพวกเราอยู่เช้าเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยค่ะบาร์แบบว่าหรูๆข้างหน้าเราคือไคเซนโดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เขาเนี่ยตักข้าวให้พี่อ้อมจะตักท็อปปิ้งเองนะคะก็มีทูน่ามีแซลมอนมีปลาหมึกและอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนั่นก็คือข้าวหน้าไคเซนโดงซึ่งมีท็อปปิ้งที่สุดยอดมากๆมีทั้งเนงิโทโร่ซึ่งได้จากปลาโมโกโร่ชั้นดีจากอาโอโมริมีทั้งแซลมอนปลาหมึกแล้วก็ไข่ปลาบินหรือปลาทูบิโอโอที่น่ากินแบบสุดเต็ม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 ไข่เซนโดงค่ะไข่เซนโดงก่อนนะชักชายอยู่ไงอาหารเช้าของโรงแรมเนาะคือแรกที่เอามาลิจุดเด่นก็คือไข่เซนโดงกับแกงกะหรี่แกงกะหรี่แอปเปิ้ลแกงกะหรี่แอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลอมาลิแอปเปิ้ลอมาลิพี่อ้อมแอปเปิ้ลเป็นชิ้นเลยอร่อยเป็นชิ้นใหญ่ลองซิลองเลยเราพลาดตัดไหมโอ้มีความชุ่มฉ่ำแล้วมันหวานเปรี้ยวเนาะอร่อยอ่ะอร่อยเลยใช่โดมเนี่ยโดมหน่อยวันนี้เขาบอกว่ามีกิจกรรมเยอะเออใช่ไปลุยเดี๋ยวตามไปดูนะคะกิจกรรมเรามีอะไรบ้างวันนี้ขอเอนจอยก่อนนะกับอาหารเช้าของพวกเราหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วนั่นก็คือการตกหอยเชลซึ่งจะมีค่าบริการอยู่ที่500เยนในระยะเวลา3นาทีนั้นพวกเราจะตกหอยเชลกี่ตัวก็ได้หลังจากตกได้แล้วก็มาทำอาหารกินกันเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันว่าน้องนายและก็น้องชี่จะตกหอยเชลได้คนละกี่ตัวสวยๆกันซึ่งออนเซนที่นี่นั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องผิวพรรณความงามกันเลยทีเดียวเ
จ๊แปะอร่อยสุดๆต่อไปก็ถึงช่วงเวลาอาหารเที่ยงของเราและแน่นอนอาหารเที่ยงของเราเราก็เลือกรับประทานที่ภายในโรงแรมโคชิโนรีสอร์ทอาโอโมริยะโดยที่ครูพี่ปูน้องนายแล้วก็น้องไอซ์เลือกทานข้าวหน้าเนื้อก็สั่งแต่ละเมนูมาก็คือเป็นราคาหมดเลยใช่เมนูกลางวันอิซาดะกิมาเราได้ข้าวหน้าเนื้อแหละโอ้โหเราใส่ซอสดีกว่าของเราเป็นเนื้อผัดผักกูรูพี่อ้อมเลือกเนื้อผัดน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟกับข้าวชามโตดอกไม้ฝรั่งถูกดอกไม้ฝรั่งมาเนื้อใช้ได้นะส่วนน้องชี้กับน้องอ้อมนั้นเลือกราเมงแสนอร่อยซึ่งเป็นเมนูประจำท้องถิ่นหอยเส้นเขาเส้นใหญ่ของชีพคือเส้นมันดูแบบเล็กมันต้องเหนียวนุ่มมากเลยนี่ไงโอ้โหสูตรได้ใจเนี่ยกินไปเลยนุ่มไหมเหนียวไหมนุ่มมากเป็นอร่อยมากแล้วน้ำซุปประจำซุปเกลือนะจ๊ะมีกลิ่นอายมาหมดเลยแล้วก็เขาใส่กระเทียมด้วยเกลือกระเทียมกระเทียมเนี่ยหอมมากหอมเหมือนกระเทียมที่แล้วยังมีเมนูเสริมอื่นๆก็คือไก่คาราโอเกะแล้วก็เมนูประจำฤดูกาลนั่นก็คือข้าวหน้าเทมปุระในช่วงดอกไม้ผลิเลยแต่ว่าคือพอที่ผมรู้เลยว่าต้องกรอบต้องกรอบมันเยอะมีกลิ่นถึงนิดๆนะอร่อยมันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมาะคนที่ลดน้ำหนักนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นมีเมนูก็คือเป็นเทมปุระก็จะมีแบบพวกผักต่างๆที่เป็นเครื่องของที่อาโอโมรินะคะมีหน่อไม้มีอะไรสปริงก็คือเหมือนแบบว่าหลังจากที่แบบมันมีบานหลังจากที่มันหนามาแล้วก็สปริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุดเทมปุระรวมเดี๋ยวชิมกันขอดูหน่อยช้อนให้พี่อ้อมด้วยดูสิอ้าวมันเป็นข้าวมันเป็นข้าวเทมปุระด้งมีผักมีปลาต้องชิมน้องต้องชิมผักน่ากินมากหน่อไม้เอาไปเลยนะหน่อไม้เหรออันนี้ที่ทำธรรมดาเป็นผักรวมไม่รู้เป็นอะไรมั่งดูสิหอมอ้อยข้าวราดมาแล้วอ๋อข้าวผัดนี่มันเป็นในเนี่ยไม่เหมือนมีปลาด้วยเหมือนปลาชิ้นว่าโอ้โหเลยเนาะหอยไปด้วยเล็กๆอ่ะเนี่ยปลาตัวเล็กๆเหรอดูดิปลาตัวเล็กๆเนี่ยปลาตัวเล็กจริงไม่รู้อ่ะกลิ่นก็หอมที่เอาเข้าไปอ่ะไม่เล็กนะคนชอบกินเทมปุระอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ว่าถ้าหน้ามันได้เทมปุระปลาหมึกอร่อยนะอร่อยเทมปุระของเขาดีนุ่มกรอบหนึบเนาะแต่ว่าทอดแบบมันเลยร่วนพอแล้วหรอ อร่อยนะอร่อยไหมไอ้ทอดเขาอร่อยไอ้น้ำจิ้มคือนะมันกลมกล่อมมันจะแบบไม่โดดมันไม่ได้แบบหวานมากอ่ะมันกลมกล่อมนะเดี๋ยวสองคนนั้นซุบซิบอะไรกันซุบซิบอะไรกันซุบซิบอะไรอะไรอร่อยไม่อร่อยยังไงไหนอธิบายซิหมดแล้วอร่อยเหรอเขาไม่พูดกับใครเลยเขาไม่พูดกับใครดูดหอยอยู่จุ่มหอยกันคือกันแบบว่าแบ่งหอยกันดูดอยู่นี่ยังไม่ทันถึงไหนเลยกินไปกินมามีคนหมดไปแล้ว 3-4 คนเหลือพี่อ้อมเนี่ยกินหลายอย่างยังไม่หมดนะกินต่อคนอื่นเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปแช่เท้าแช่น้ำแบบว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นน้ำแร่ที่แบบว่าดีมากแช่แล้วผิวลื่นพี่อ้อมยังไม่ได้ลงเมื่อกี้อยากจะไปแช่เท้าก่อนว่าเท้าลื่นไหมขอตัวกินก่อนนะคะพร้อมไหมทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อไปเป็นช่วงแนะนำของฝากที่น่าซื้อของจังหวัดอาโอโมริภายในโฮชิโนรีสอร์ทอาโอโมริยะนั้นมีร้านที่ขายของฝากมากมายซึ่งรวบรวมเอาของดังของดีของจังหวัดอาโอโมริเอาไว้ด้วยกันอย่างมากเดี๋ยวตามกูรูพี่ปูและน้องนายไปอัปเดตของอร่อยกันมีแต่แอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลเต็มไปหมดเลยแต่ว่าหลากหลายโปรดักต์ของแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยนี่เราอยู่ตรงนี้ก่อนเลยเนี่ย
ตัวจี๊ดของเขาเลยลองเดอะแชทนะครับเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบขนมปังสไตล์ที่มันจะมีเหมือนแบบว่าครีมชีสข้างในเป็นแผ่นในใช่แล้วก็เป็นซึ่งประกบข้างในที่ห้องเราอ่ะมีให้ชิมได้ชิมแล้วเป็นไงหอมมากหอมมากคือแบบว่าแตะจมูกขึ้นมาเลยนั่นแหละดีแอปเปิ้ลดีอันนี้ดีมั้ยดีมากๆอันนี้มีอันนึงแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้ก็มีอันนึงต่างนะฮะมันต่างตรงที่ข้างในอันนี้ครีมใช่มันมีแป้งแล้วครีมมันจะแบบฟัฟฟี่กว่าอันนี้ยังไม่เคยชิมอ่ะอันนี้ไม่ได้ต้องรอพี่ปูเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าอ่านว่าเมซื้อให้ชิมเขาบอกซื้อชิมนี่มันเขียนว่าเมดิงโกะแซนคุกกี้เมดเนี่ยมันชื่อเป็นภาษาของที่นี่อัลมาเรียมันแปลว่าอร่อยมีสตอรี่กับชื่อเหมือนภาษาญี่ปุ่นเขาจะว่าโออิชิใช่ไหมของเขาก็จะเป็นคำว่าเมดจะแปลว่าอร่อยเขามีหลายภาษาไม่รู้จะมีทำไมเยอะแยะเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วเหมือนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ดูดิมีแต่ขนมอันนี้พี่เคยกินแล้วอันนี้ซื้อกินอันนี้ก็ถ้าเป็นอันนี้มันเป็นพายมันนิ่มอ่ะเราไม่ชอบพายนิ่มเหมือนเป็นแยมๆมั้งเป็นแอปเปิ้ลใช่จะเป็นแบบชิ้นๆแยมๆมันจืดๆนิ่มๆอ่ะมันก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่นอนเดี๋ยวก่อนมันก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบอะไรนิ่มๆแบบไม่อยากเคี้ยวฟันเฟิร์นอันนี้มาเห็นพี่ส่วนตัวไงพี่ว่าอันนี้ไม่ดีแต่ว่าอันนี้ดีอันนั้นโอเคอ่ะเรามาดูข้างในเดี๋ยวเราดูของในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหยิบมาแจกอ๋อนี่คือเราเลือกใช่เดี๋ยวจะเลือกมาแจกได้เลยเดี๋ยวดูของเด็ดๆอ่ะพาวลี่พรีเซนต์มากเขาบอกว่าน่าสนใจมากมันคืออะไรมันคืออะไรครับอาโอมารีฮิบะเป็นต้นไม้ที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์มากมันมีเฉพาะของอาโอมารีต้นหนึ่งเนี่ยต้องปลูกประมาณ 100-300 ปีมันช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียแล้วเกี่ยวกับว่าเดโอโดแรนต์น่ะที่แบบมีโปรดักทุกอย่างเลยที่เราจะใช้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือใครเท้าเหม็นใครตากล้องมาเหม็นไหมโอ้ยสุดๆเลยเนี่ยเอาใส่ปากก็ได้นะได้ไหมอันนี้มันใส่ในรองเท้าดูมีความแค่เก็บไว้ประมาณไม่กี่ชั่วโมงหรือเก็บไว้ข้ามวันก็ได้มันจะช่วยทำให้กลิ่นเท้าไม่พึงประสงค์อาหารแสดงว่าเหมาะกับแบบว่าคนเล่นสนีกเกอร์อะไรพวกนี้เนาะใช่ใส่ผ้าใบปุ๊บอะไรแล้วมันแบบเขาเรียกว่ามันรีคัฟเวอรี่ตัวเองได้ด้วยนะถ้าด้านหนึ่งกินหมดอะเราพลิกอีกด้านหนึ่งได้เดี๋ยวมันกลิ่นมาไหมมันเจ๋งนะไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมีกลิ่นปะอันนี้มันถ้วยใส่สาเกอุ้ยเหมาะได้ใส่สาเกหยิบถูกเลยนะได้ใส่สาเกส่วนอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนว่าเขาไปใส่ในออนเซ็นอะที่เราไปวันนี้จะมีกลิ่นในตัวเนี้ยหอมเนาะดมดิเนี่ยหอมดมดิหอมแบบเนาะกลิ่นละมุนอะอันนี้ว่าใส่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยซื้อไปใส่ได้ในตู้เสื้อผ้ามันจะหอมมากมันจะอยู่ได้ประมาณเป็นปีๆอ่ะเขาบอกว่าอยู่ได้เป็นปีเลยก็ถือว่าคุ้มมันก็ไม่ได้แพงมากมี 1,500 เยนก็เทียบกับเท้าเหม็นอ่ะก็มีมูลค่าสูงอยู่ 1,500 เยนเองเพราะว่าปกติถ้าเราใช้สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันฉีดแป๊บเดียวก็แบบฉีดหอมปุ๊บใส่ไปแป๊บนึงก็อับแล้วอับเนาะอันนี้มันแบบเหมือนมันดูดได้ตลอดอันนี้ใครชอบใส่ผ้าใบอะไรเงี้ยนายซื้อติดก็ได้นะไหนลองดมหน่อยครับผมว่ามีคนใช้หรือยังเจ๊แปะอร่อยสุดๆคำปายเช็ดแทนสวยกันไหมคะวันนี้ชุดเต็มเลยจะไปไหนกันเนี่ยไปดินเนอร์ค่ะเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใช่แบบนี้เราจะต้องนั่งชัตเตอร์บัสของโรงแรมนะคะไปดินเนอร์กันเดี๋ยวมาดูแผนที่ของโรงแรมเราสักหน่อยใหญ่โตมากโอ้โหต้องพี่นี่นี่ว่าตัวนี้แล้วก็เดินมานี่ที่ไปกินฮาปปี้ดินเนอร์กันนันบุมาการิยะใช่แล้วค่ะห้องอาหารนี้เป็นห้องอาหารไคเซกินะคะมูลค่าคนละ 22,500 เยนแพงกว่าเมื่อวานมันมีอัปเกรดไปเรื่อยๆใครอยู่ได้ยาวก็จะได้แพงเรื่อยๆชัตเตอร์บัสของเรามาแล้วค่ะไปขึ้นรถกันจริงๆเราก็เดินมาแล้วนะว่าตอนกลางวันอะเนาะไปได้ชื่อ
และก็มาถึงช่วงเวลาอาหารเย็นของเราในครั้งนี้นั้นเราเลือกรับประทานอาหารชุดไคเซกิอาหารสุดหรูพร้อมกับบ้านแสนสวยที่มีอายุยาวนานกว่า200ปีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรีสอร์ทของโคชิโนรีสอร์ทอาโอมริยะในครั้งนี้นั้นเราจะต้องนั่งชัตเทิลบัสเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูอาหารมื้อนี้นั้นจะพิเศษขนาดไหนเราจะมาแนะนำนะครับอาหารที่เป็นแนว traditional นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นไคเซกินะครับและดูบรรยากาศของที่นี่นะครับสวยร่มรื่นมากๆเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาสร้างมาแล้ว200กว่าปีนะครับแล้วก็รีโนเวทมาจนถึงปัจจุบันนะครับไปดูกันนะครับว่าความพิเศษของร้านนี้นะครับแตกต่างจากไคเซกิทุกๆที่ที่เราเคยชิมมาแค่ไหนตามมาชมกันอาหารไคเซกิที่เราเลือกรับประทานในวันนี้นั้นประกอบไปด้วยแอปเปไทเซอร์สุดหรูซึ่งรวบรวมเอาของดีของจังหวัดอาโอมริเข้าไว้ด้วยกันตามมาด้วยซาซิมิหลากชนิดและซุปใสสีน้ำทะเลที่เสิร์ฟมาพร้อมกับหอยและอุนิจากนั้นก็เป็นเนื้อวากิวและปิดท้ายด้วยโซบะจากนั้นก็มีผลไม้เป็นไอศครีมแสนอร่อยโอ้มราคาหาหรือว่าอ่ามันบ้าน200ปีหลังนี้แล้วเขารีโนเวทเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทมีประวัติหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยอยู่ที่เคยอาศัยทำไมน้องไอซ์เจออะไรข้างบนข้างบนแล้วข้างบนนี้มันคืออะไรแล้วคือข้างบนมีดานเป็นเพดานสูงแล้วมีพัดลมระบายอากาศเก่าอยู่คือเรามาบ้านเก่าๆแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่มันแบบ traditional อะไรอย่างนี้อย่างที่บอกนะคะวันนี้เป็นไคเซกิคอร์สใหญ่22,500เยนเท่ากับกี่บาทน้องชี่โอ้โหเงินเท่าไหร่7,000บาทเอ้ยใช่ด้วยทำไมทำไมคิดด้านไหนเนี่ยไม่ใช่พี่อ้อมบอกแล้วกดเตรียมมาแล้วใช่เขาฉลาดเล่นเออ7,000คูณ7เออ7,000คูณ7 50,000 บาทเนาะๆนะชิวๆรูดปืดรูดปืดเวลคัมดิ้งเวลคัมดิ้งดาบแอปเปิ้ลค่ะมาคัมไปกินละอันดับแรกนะคะเขาก็เสิร์ฟแอปเปไซเซอร์นะคะก็เป็นรวมของดีของอาโอมริค่ะคอร์สเมนูเนี่ยยาวเหยียดแล้วแล้วอันเฉพาะอันเนี้ยคือเฉพาะแอปเปไซเซอร์เริ่มก่อนเลยนะอันนี้เริ่มพี่อ้อมเริ่มจากอันนี้ก่อนอร่อยมากอร่อยมาแล้วแบบเขาตุ๋นกับขิงอะอร่อยมากเลยอะคือมันแบบตอนแรกมันรสสัมผัสเนื้อเอ๊ะหรือหมูตุ๋นขิงพอกินขึ้นมาเอาเม็ดเล็กๆไข่ปลาเม็ดไข่ปลาโอ้ยบ้าโอ้ my god โอ้โหซุปทะเลสีฟ้าอยู่กับมาลดีอ้าวสีฟ้าได้ไงอะฟ้าว่ะฟ้าเหมือนกันกินแล้วนะรสชาติเป็นทะเลอ่ะจานต่อไปเป็นเซตรวมซาซิมิที่บ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิเสิร์ฟมาด้วยน้ำแข็งที่ดูงดงามมากโอ้ยหมูหูหูหูนี่แหละมันแพงตรงนี้แหละแพงตรงนี้นายที่ญี่ปุ่นหายากมาดูซิมีอะไรบ้างมีอะไรก่อนนี้นะมีนะคะมีโฮตาเตะแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีปลาอันนี้น่าจะเป็นทูน่าเนาะแล้วก็มีนี่ด้วยผักของเขาหน่อมเยอะมากหวานจี้คือหวานจี้คือหวานไปหวานหน่อยชอบแบบเนื้อเด้งเด้งเย็นละลายอันนี้สดมากที่สุดเท่าที่กินมาปะแล้วมันสดมันไม่มีกลิ่นเลยเนาะตัดด้วยหน่อมไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่แต่ไปตกใหม่นะไม่แต่ความหวานจานปลาใช้ปลาหิมะมาย่างและอบลมควันให้รสชาติที่หอมนุ่มระมุนมีความหอมเนาะอร
่อยย่างเกลือเนื้อแน่นมากเลยอ่ะต้องกินคู่กันเปล่าคล้ายปลาช่อนย่างเกลือบ้านเราแต่ว่าเขามีกลิ่นหอมปลาเขามากกว่าปลาช่อนย่างเกลือเราลมควันด้วยเนื้อมันละเอียดกว่าลมควันด้วยนะต่อไปนะคะเป็นจานถ้วยโถโอชานตุ๋นมันเป็นไข่กับไอ้นั่นยูบะได้อยู่ไอ้ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะปลาตอนแรกที่เห็นเนี่ยคิดว่ามันจะแบบต้องเป็นอะไรที่แบบเลี่ยนๆแล้วแบบไม่มีรสชาติจืดๆอ่ะงงๆอ่ะแต่พอกินแล้วมันไม่ใช่กินแล้วมันซ่าจริงเหรอและตามมาด้วยเมนดิสซึ่งเป็นเนื้อวากิวอบสุดหรูมาแล้วมาแล้วเป็นคุณเกศวากิวนะครับก็เขาเรียนที่นี่เนาะเขาเรียนที่นี่ชิมโอ้เดี๋ยวก่อนนะท็อปปิ้งด้วยอุนีแบบว่ากินแบบติดจมูกมากเลยสีดำตรงกลางเป็นอะไรอ๋อเป็นกระเทียมใช่สวยอ่ะที่เขามีกระเทียมที่เขามีการหมักดองไปแล้วอร่อยแล้วก็เป็นซอสสุดยอดปิดท้ายอาหารคาวด้วยเมนูโซบะเมนูขึ้นชื่อของอาโอโมริซุปปลาด้วยหอมหอมมากเลยดูที่กันซุปเส้นน้ำซุปดีซุปดีเลยอ่ะส่วนเมนูของหวานนั้นเป็นเครปไอศกรีมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้สุดท้ายหรอยอดคืออะไรไอศกรีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะคะไอศกรีมวานิลาผสมกับเบอร์รี่เป็นเครปข้างในใช่ไหมแล้วก็มีเมเปิ้ลซิรัปเครปอร่อยมากนุ่มอ่ะชอบอ่ะให้เขาทำให้เป็น10แผ่นได้ไหมสรุปราคามื้อนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ 22,500 เยนเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของเราในราคาที่ 22,500 เยนนะคะว่าสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในตลาดของญี่ปุ่นกับรายการ J8 อร่อยสุดๆเย้ Follow me มาจ้ะมาจ้ะ J8 อร่อยสุดๆเย้ที่โรงแรมโพชิโนรีสอร์ทอาโอโมริยะนั้นเป็นหนึ่งในโรงแรมของจังหวัดอาโอโมริที่พวกเราชาวเจแปนอร่อยสุดๆขอแนะนำนอกจากบรรยากาศโรงแรมจะสวยและงดงามมากๆแล้วอาหารของที่นี่นั้นเรียกว่าหรูจัดเต็มทุกมื้อนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมของเทศกาลเนบูตะอย่างเต็มรูปแบบสามารถทำให้เราเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการพักผ่อนของโรงแรมนี้ได้อีกทั้งยังมีออนเซ็นที่สวยงามน่าพักผ่อนเป็นที่สุดอย่าลืมถ้ามาที่อาโอโมริแล้วเลือกพักที่โพชิโนรีสอร์ทอาโอโมริยะกันช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เรามีคุกกี้เมดิงโกะแซนมาแจกพร้อมด้วยสมุดลายเนบุตะเพียงเพื่อนๆทำตามกติกาใน Facebook อลอแฟนตัวยงมีสิทธิ์รับ2รางวัลนะเจ๊แปะอร่อยสุด